ู้ชายคนหนึ่งเขาถูกแทงที่ไหปลาร้าด้านขวาลึกเลยนะแล้วคนแทงเขาเนี่ยเป็นหลานครับคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามีเรื่องทะเลาะกันแล้วอาจจะเข้าใจผิดด้วยสุดท้ายเนี่ยเขาตามหามือแทงมือแทงหลบเข้าไปในโรงแรมหายังไงก็หาไม่เจอแต่สุดท้ายไปหลบอยู่ที่ไหนถึงหาเจอดูคลิปนี้ครับระวังไม่ได้อะไรมาเลยไปวิ่งเดี๋ยวพี่จำไม่ได้ประตูไหมนะดูหนังโซฟาอะไรดูขึ้นดูลงเนี่ยเนี่ยไอ้เล่นน้ำจ่ายไหมเนี่ยหนังโซฟาเนี่ยไปดูขึ้นไหนขึ้นมือดูขึ้นเฮ้ยออกมาเข้าไปตั้งมือเข้ามาอยู่ซ้ายมือพี่ประมาณ3ก้าวซ้ายมือเลยยกมือขึ้นมาประมาณ3ก้าวซ้ายมือพี่ซ้ายมือไม่เห็นเลยครับเอาเข้ามาโลดครับโลดกดตัวไว้นี่แหละครับไปหลบอยู่ใต้โซฟามันขยับได้แล้วก็ลักษณะเหมือนเห็นมือมีคนเนี่ยเขาเดินเข้ามาแล้วก็เจอนะครับพยายามหาตัวคนแทงที่เป็นหลานนี่แหละครับคุณผู้ชมเป็นวินาทีตอนเจ้าหน้าที่เนี่ยระดมกำลังปิดล้อมโรงแรมแห่งหนึ่งครับเพื่อค้นหาตัวคนร้ายใช้มีดแทงน้าชายตนเองได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็วิ่งหนีหายไปเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยซ่อนตัวในโรงแรมนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจค้นทุกห้องแต่ก็ไม่เจอไปปิดล้อมอยู่พักใหญ่จังหวะที่ไปตรวจสอบจุดอื่นแล้วมันเกิดความผิดปกตินะครับที่ห้องหมายเลข14จู่ๆไฟในห้องก็ดับอ้าวคนในห้องพักดังกล่าวก็เลยเดินเข้าไปหยิบของในห้องระหว่างที่ฉายไฟเนี่ยปรากฏว่าไปเจอมือคนอยู่ใต้โซฟาแล้วก็พบว่าโซฟามันขยับอยู่นี่แหละครับรีบเถอะนะมั้งคุณตำรวจมีคนหลบอยู่ใต้โซฟาครับแล้วก็เข้ารวบตัวผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้นะครับเหตุเกิดช่วงตอนสักทุ่มครึ่งนี่แหละครับที่โรงแรมแห่งหนึ่งพื้นที่หมู่7ตำบลบางวัวอำเภอบางปะกงคนก่อเหตุก็คือนายพงศธรอายุ30ปีผู้บาดเจ็บก็คือนายพิทักษ์หงคละอายุ50ปีดูเลือดอาบเลยอ่ะเลือดอาบเลยนี่ขออนุญาตเบลอภาพนะครับคุณผู้ชมหวาดเสียวมากคือนายพิทักษ์เนี่ยมีศักดิ์เป็นน้าชายแล้วก็เป็นหัวหน้าคนงานด้วยนั่งเลยอ่ะครับคุณผู้ชมฮะถูกแทงที่ไหปลาร้าขวาเป็นแผลลึกเลือดออกเยอะมากคนที่เป็นเพื่อนคนงานนะครับชื่อว่านางสุมนทาเนี่ยให้การแบบนี้คนร้ายเป็นลูกน้องครับแล้วก็มีศักดิ์เป็นหลานคนเจ็บด้วยนะแล้วก่อนเกิดเหตุผู้ก่อเหตุเนี่ยซื้อเหล้ามากินมาดื่มกันพอเมาก็เอะอะวอยวายเอาขวดเหล้าไปปาเพื่อนห้องคนงานด้วยการหาเรื่องนี่แหละครับปรากฏคนเป็นน้ามาห้ามไม่อยากให้มีเรื่องเพราะว่าอยากให้คนงานทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องมีเรื่องมีราวกันแล้วก็เข้ามาหลบในห้องพักของเธอเองนะครับห้องหมายเลข11นะครับแต่ว่านายพงศธรคนก่อเหตุคลั่งไม่หยุดเอามีดมาเลยครับปรีเข้าไปแทงน้าตนเองเลือดอาบตัวสุดท้ายเนี่ยวิ่งหนีตายมาขอความช่วยเหลือจากคนงานที่ห้องหมายเลข13ผู้ก่อเหตุคลั่งไม่หยุดอีกจะพังประตูเข้ามาอีกทำร้ายซ้ำแต่ว่าคนดูแลโรงแรมเนี่ยห้ามปรามแล้วก็แจ้งตำรวจนะครับตอนนี้เนี่ยคนเจ็บอยู่ในอาการเขาบอกว่าเนี่ยฮะหลังจากถูกจับนะครับคุณผู้ชมคนก่อเหตุถูกจับแล้วอยู่ในอาการมึนเมาพูดจาไม่รู้เรื่องพอตำรวจถามมีดอยู่ไหนอ่ะปรากฏเขาบอกไม่รู้เรื่องครับผมไม่รู้ผมไม่เห็นอะไรทั้งนั้นอ้าวฟังเสียงดูนะครับขอโทษครับมองเราไม่ทำลูกพี่เขาทำทำไมอ่ะเพราะเขาเบรคผมมาเมาแล้วเอาไปทิ้งไว้ไหนมีดขวานอะไรอ่ะไปทิ้งไว้ตรงไหนไม่จะรีบหาจะได้รีบมีดแล้วผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าเมาหรือว่าอะไรนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสักพักเดียวผมโยนมีดทิ้งน้ำไปแล้วครับแล้วก็บอกว่าที่ก่อเหตุเพราะว่าน้านี่แหละมาเตะผมก่อนผมก็เลยเอามีดเนี่ยแทงสวนไปตำรวจระดมกำลังค้นหาสระน้ำข้างๆที่โรงแรมแต่ก็ไม่เจอนะครับซึ่งคนก่อเหตุยืนยันว่าผมโยนทิ้งน้ำจริงๆคืออย่างที่บอกนี่แหละครับตอนที่เขาไปหลบซ่อนตัวเนี่ยฮะมีคนเนี่ยเขาไปหาเขาไปเปิดตู้เย็นที่ห้องคือจะกินน้ำเนาะแล้วปรากฏไม่ได้เอามีดทิ้งที่สระน้ำนะครับที่คูน้ำสระน้ำอย่าบอกนะว่าไปอยู่ในตู้เย็นอย่าบอกนะว่าแช่มีดไว้เอาตู้เย็นแช่มีดเออเนี่ยฮะเพี้ยนละล่ะคาดคิดแล้วครับว่าเออไม่ต้องทิ้งล่ะผมไปซ่อนไว้ตู้เย็นเลยตำรวจก็เดี๋ยวคุมตัวนายพงศธรเนี่ยไปสอบสวนต่อนะครับแต่ต้องรอให้สั่งเมาก่อนถึงจะคุยรู้เรื่องนะฮะเลือดตกยางออกเลยนะอาการไม่ปกตินะคะคือคลั่ง